สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับสรุปข่าวประจำสัปดาห์วันที่16มิถุนายนปี2024เราไปดูกันดีกว่าว่าในสัปดาห์นี้อาจจะรวบรวมข่าวไอทีและข่าวเทคโนโลยีอะไรมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันบ้างไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะมากันที่ข่าวแรกเลยค่ะมีข่าวนะคะว่า Samsung Galaxy A52 ไม่สามารถทนความร้อนที่ประเทศดูไบได้ค่ะสำหรับ Samsung Galaxy A52 นะคะถือว่าเป็นสมาร์ทโฟนระดับกลางจากทาง Samsung เลยก็ว่าได้ค่ะที่เปิดตัวในปี2021มีราคาที่ไม่แพงค่อนข้างเหมาะกับผู้ใช้งานทั่วไปเลยนะคะที่ต้องการมือถือที่มีดีไซน์สวยถ่ายรูปดีแถมยังมีแบตเตอรี่ที่อึดอีกค่ะและล่าสุดนะคะได้มีข่าวจาก CEO ของ Telegram ได้ออกมาพูดถึงสมาร์ทโฟนรุ่นนี้ว่าเมื่อเขาพกรุ่นนี้ไปใช้งานที่ประเทศดูไบนะคะไม่นานนะคะตัวเครื่องเนี่ยก็หลุดแยกออกจากกันค่ะตามภาพที่ทุกคนได้เห็นเลยซึ่งจากข่าวนี้นะคะทำให้เห็นถึงปัญหาเรื่องของคุณภาพการผลิต Samsung Galaxy A52 ค่ะที่ถึงแม้ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนที่ขายดีแต่ก็ไม่สามารถทนสภาพอากาศที่ร้อนอย่างที่ประเทศดูไบได้ค่ะหลุดภาพจากแอป Samsung Wearable นะคะได้เผยดีไซน์ของ Samsung Galaxy Buds 3ค่ะเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมานี้นะคะทาง Samsung ได้ประกาศเปิดตัว Samsung Galaxy S24 Series ค่ะไม่ว่าจะเป็น Galaxy S24, Galaxy S24 Plus และ Galaxy S24 Ultra ค่ะแต่ทาง Samsung นะคะกลับไม่ได้เปิดตัวหูฟังไร้สายรุ่นใหม่แต่อย่างใดค่ะคาดว่า Galaxy Buds 3อาจจะเปิดตัวพร้อมกับ Galaxy Z Fold 6และ Galaxy Z Flip 6ในเดือนกรกฎาคมหรือว่าเดือนสิงหาคม2024นี้ค่ะและเมื่อไม่นานมานี้นะคะก็มีข่าวลือเกี่ยวกับ Samsung Galaxy Buds 3ค่ะในเรื่องของดีไซน์ที่คล้ายกับ AirPods หรือจะเป็นข่าวลือในเรื่องของสีแล้วก็สเปคต่างๆด้วยนะคะล่าสุดนะคะก็ได้มีภาพหลุดจากผู้ใช้งาน X ท่านหนึ่งค่ะที่มีชื่อว่าไรด้าเผยให้เห็นถึงดีไซน์ของหูฟังไร้สายรุ่น Samsung Galaxy Buds 3และ Samsung Galaxy Buds 3 Pro ค่ะที่มีความแตกต่างจากรุ่นก่อนหน้าอย่างมากเลยโดยในรูปภาพนี้นะคะทางไรด้าเนี่ยได้บอกว่าเขาเนี่ยพบภาพนี้ใน Samsung Member ค่ะนอกจากนี้นะคะในภาพยังเผยให้เห็นถึงไอคอนของ Samsung Galaxy Watch 7, Watch FE และ Galaxy Ring อีกด้วยค่ะและในเรื่องของดีไซน์ก้านหูฟังของ Samsung Galaxy Buds 3และ Buds 3 Pro ที่ดีไซน์เนี่ยคล้ายๆกับ AirPods ค่ะอาจจะช่วยในเรื่องของการแก้ไขปัญหา Galaxy Buds ในรุ่นก่อนๆค่ะเช่นในเรื่องของคุณภาพไมโครโฟนที่ดีขึ้นและการตัดเสียงรบกวนที่ดีมากขึ้นค่ะคาดว่า Galaxy Buds 3อาจจะเปิดตัวพร้อมกับ Galaxy Z Fold 6และ Galaxy Z Flip 6ในเดือนกรกฎาคมหรือเดือนสิงหาคมปี2024นี้ค่ะยังไงก็ต้องติดตามทาง Samsung ประกาศอีกทีนึงนะคะมีข่าวลือนะคะว่าทางแอป Spotify เนี่ยอาจเพิ่มฟีเจอร์ที่เราเนี่ยสามารถแชทกับเพื่อนตอนฟังเพลงด้วยกันได้ค่ะสำหรับใครนะคะที่ใช้งานแอป Spotify อยู่น่าจะรู้จักกับฟีเจอร์ใหม่อย่าง Spotify Jams นะคะซึ่งฟีเจอร์นี้นะคะเป็นฟีเจอร์ใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อไม่นานมานี้เองค่ะที่จะช่วยให้เราเนี่ยสามารถสร้างเพลย์ลิสต์และฟังเพลงแบบเรียลไทม์ได้กับเพื่อนๆค่ะได้สูงสุดถึง32คนเลยนะคะแต่ว่าฟีเจอร์นี้นะคะสามารถใช้งานได้กับผู้ที่สมัครเป็น Spotify Premium เท่านั้นค่ะและล่าสุดนะคะทาง Android Authority เนี่ยได้พบโค้ดลับในแอป Spotify Beta Version 8.9.50.105 ค่ะที่มีชื่อว่า Campfire Chat นั่นเองค่ะซึ่งอาจจะหมายถึงฟีเจอร์การแชทและคาดว่าฟีเจอร์นี้นะคะจะรองรับการใช้งานในฟีเจอร์การฟังร่วมกันอย่างฟีเจอร์ Spotify Jam นั่นเองและฟีเจอร์ใหม่นี้นะคะเป็นเพียงการคาดเดาเท่านั้นค่ะยังไงแล้วนะคะเราก็มารอดูในอนาคตกันว่าใน Spotify เนี่ยจะเพิ่มฟีเจอร์นี้เข้ามาใช้หรือเปล่าเพราะว่าถ้าหากเพิ่มฟีเจอร์นี้เข้ามาจริงๆนะคะอาจจะทำให้การฟังเพลงของเราเนี่ยสะดวกและสนุกมากยิ่งขึ้นค่ะ YouTube Premium เปิดให้ทดลองฟีเจอร์ใหม่ค่ะดูวิดีโอแบบใหม่บน Desktopสำหรับใครนะคะที่ใช้งาน YouTube Premium อยู่ล่าสุดนะคะทาง YouTube ก็ได้เปิดให้เราเนี่ยได้ทดลองฟีเจอร์ใหม่อย่างฟีเจอร์ดูวิดีโอแบบใหม่บน Desktop ได้แล้วค่ะสำหรับวิธีการเปิดใช้งานการทดลองฟีเจอร์นะคะให้เข้าไปที่ YouTube/New ค่ะแล้วเลือกฟีเจอร์ที่เราต้องการทดลองใช้งานได้เลยแต่จะสามารถเลือกทดลองได้ทีละฟีเจอร์ค่ะ Apple แซง Microsoft เป็นบริษัทที่มีมูลค่ามากที่สุดในโลกหลังจากจบงาน WWDC ปี2024ค่ะในช่วงหลังจบงาน WWDC ปี2024นะคะราคาหุ้นของ Apple พุ่งขึ้น200ดอลลาร์หรือตีเป็นเงินไทยประมาณ 7,348 บาทต่อหุ้นค่ะทำสถิติ All Time High เมื่อวันที่11มิถุนายนที่ผ่านมานี้ค่ะและล่าสุดราคาหุ้นก็พุ่งขึ้นอีกเป็น210ดอลลาร์ค่ะหรือตีเป็นเงินไทย 7,716 บาทต่อหุ้นค่ะ
และเมื่อวันที่12มิถุนายนที่ผ่านมานี้นะคะตามเวลาสหรัฐ Apple มีมูลค่าทางตลาดแซงหน้า Microsoft แล้วค่ะโดย Apple มีมูลค่าตลาดอยู่ที่ 3.28 ล้านล้านดอลลาร์มากกว่า Microsoft ที่มีมูลค่าตลาดอยู่ที่ 3.25 ล้านล้านดอลลาร์ค่ะอีกหนึ่งเหตุผลสำคัญที่ราคาหุ้นและมูลค่าตลาดของ Apple เพิ่มขึ้นนั้นก็คือมาจากการเปิดตัว iOS 18และ Apple Intelligence ค่ะที่นักวิเคราะห์มองว่าจะเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ iPhone, iPad, Mac รุ่นใหม่ๆขายดีมากขึ้นค่ะสื่อเผยค่ะว่า Apple ไม่ได้จ่ายเงินให้กับ OpenAI เพื่อนำ ChatGPT มาใช้ใน iOS 18มาร์คเกอร์แมนจาก Bloomberg นะคะได้อธิบายเรื่องความร่วมมือระหว่าง Apple กับ OpenAI ค่ะว่าทั้ง2บริษัทได้ตกลงกันที่จะไม่แสวงหารายได้จากฝั่งใดฝั่งหนึ่งในช่วงแรกและด้วยข้อตกลงนี้นะคะทำให้ทั้ง2บริษัทไม่ได้จ่ายเงินให้กันและกันค่ะจากรายงานได้เผยว่าการนำ ChatGPT มาใช้ใน iOS 18จะช่วยให้ OpenAI ได้รับประโยชน์และมูลค่ามากกว่าเงินสดค่ะเพราะว่า OpenAI จะสามารถนำเสนอเทคโนโลยีไปยังอุปกรณ์ของ Apple ได้มากกว่าล้านเครื่องเลยค่ะทาง Bloomberg ได้เผยว่าในอนาคต Apple ตั้งเป้าหมายที่จะสร้างความร่วมมือและข้อตกลงส่วนแบ่งรายได้กับบริษัทผู้พัฒนา AI ส่วนหนึ่งนะคะก็เพื่อตัดทอนรายได้จากแชทบอทของพันธมิตร AI ที่อาจจะมุ่งหวังรายได้จากแพลตฟอร์มของ Apple อย่างเดียวค่ะและทาง Apple ได้ประกาศว่าการนำ ChatGPT มาใช้งานร่วมกับ iOS 18, iPadOS 18, macOS Sequoia ให้กับผู้ใช้งานนะคะผู้ใช้จะได้ใช้แบบฟรีส่วนผู้ใช้ที่ใช้งาน ChatGPT Plusก็สามารถเข้าสู่ระบบเพื่อปลดล็อกใช้งานฟีเจอร์เพิ่มเติมได้ค่ะ Apple ID ได้เปลี่ยนชื่อเป็น Apple Account ที่จะเริ่มใน iOS 18ค่ะ Apple ได้ทำการเปลี่ยนชื่อ Apple ID ให้เป็น Apple Account ใน iOS 18และอัปเดตอื่นๆหลังใช้ Apple ID มานานกว่า20ปีค่ะ Apple ใช้คำว่า Apple ID ในการเรียกบัญชีใช้งานของ Apple มานานกว่า2ทศวรรษเลยค่ะและหลังจากที่ Apple ได้เปิดตัว iOS 18และอื่นๆก็ได้เปลี่ยนชื่อเรียก Apple ID เป็น Apple Accountยังไงก็ตามนะคะคำว่า Apple ID ยังหลงเหลืออยู่บางที่ค่ะอย่างเช่นหน้าเข้าสู่ระบบ Apple ID ในเว็บไซต์ Apple ซึ่ง Apple ID จะถูกแทนที่ด้วย Apple Account อย่างสมบูรณ์ในช่วงปลายปี2024นี้ค่ะหรือว่าเป็นช่วงเดียวกับการปล่อย iOS 18ให้ผู้ใช้งานทั่วไปได้เริ่มใช้งานค่ะและนี่นะคะก็เป็นสรุปข่าวประจำสัปดาห์นี้ค่ะสำหรับสรุปงาน WWDC และ OS ใหม่ๆนะคะเดี๋ยวไอจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปเลยค่ะและวันนี้นะคะไอ้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ